กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการจัวนัมเบอร์นะครับอย่าลืมนะครับช่องทางรับชมของเราที่ www.thaitv8.com นะครับดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่า CH8 ก็ได้นะครับชั้น8เลข8สีชมพูม่วง02 13ตุลาคมที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็ได้สูญเสียในหลวงท่านทรงสวรรคตสำหรับเดียวเนี่ยเดียวมีความรู้สึกว่าปฏิฐานที่ท่านสร้างไว้กับประเทศชาติกับปวงชนชาวไทยเนี่ยมากเหลือล้นนะครับแล้วก็มีมากมายอยากจะแนะนำว่าเลือกเอามาใช้กับชีวิตของคุณสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคุณอย่างกรณีของเดียวเนี่ยก็ขอยกตัวอย่างจากบทพระราชินิพนธ์พระมหาชนกนะคะบางช่วงบางตอนว่าจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ภาษาหนังสือเล่มนี้เนี่ยพิมพ์หลายภาษาภาษาอังกฤษนิดหนึ่ง May all leader be blessed, sharp wisdom and complex physical health ค่ะเหมือนกันครับตรงนั้นเนาะตรงนั้นตอนนี้เราก็มา ตอบคำถามท่านผู้ชมนะครับคุณเอ๋เลยผลรวมนะคะ24ค่ะผลรวมนะคะ24 เบอร์โทรศัพท์4เลขท้าย4ตัวท้าย1312ค่ะ1312นะครับภาพรวม24เป็นเลขของความรักความสันติสุขนะครับมีมิตรสหายคอยช่วยเหลือดีคือภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะคะเท่าที่ติดตามท่านผู้ชมติดตามเรามาเราจะบอกอยู่เสมอว่าหมายเลข24เนี่ยดีนะครับเจรจาดีนะครับคำพูดคำจาของเราเป็นที่น่าจะถืออยู่ตลอดเวลามีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการเงินการทองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับตรงนี้ถือว่านี่คือความหมายของเลขคือว่ารู้สึกว่าความหมายมันจะดีนะครับแต่มาติดตรงที่ว่า4ตัวท้ายที่เราจะต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับตรงนั้นคือหมายเลข13อ่ะเป็นเลขของการพลิกผัน13ตรงนี้ตรงนั้นก็คือฝรั่งเขาจะถือว่าเลข13ไม่ค่อยดีเนาะใช่มั้ยตรงนั้นเป็นเลขของความที่คาดหวังอะไรไม่ได้เลยมันจะมีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องยุ่งยากเรื่องแตกหักทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่เสมอมีการสูญเสียตึกหลายๆตึกเนี่ยจะไม่สูง50ชั้นแต่จะไม่มีชั้น13ใช่จะใช้เครื่องหมายตัวอื่นแทนเพราะฉะนั้นเลข13นะครับเป็นเลขค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเนาะต้องตะกวนแต่หนักไปกว่านั้นอีกคือเลข12หมายเลข12เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีความขัดแย้งเข้ามาอยู่ในตัวเองนะครับแล้วก็เลข12เนี่ยจะถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างว่าหยิ่งและถือดีด้วยแล้วก็คิดว่าความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งความคิดของเองเป็นใหญ่นะเธอคือมันจะมีการแตกร้าวทะเลาะเบาะแว้งกันแนะนำคุณเอ๋ว่ารับฟังคนอื่นบ้างใช่ตรงนั้นเป็นมาตรฐานบรรทัดฐานใช่แล้วก็อย่ายึดติดด้วยนะตรงนั้นคือบางครั้งตอนนี้ทำอะไรต้องมีสติแล้วเราต้องอยู่อย่างมีสตินะครับเราอย่าคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเรามีความสามารถสูงเราไม่ฟังคนอื่นเนาะเหมือนที่คุณเดียวบอกตรงนั้นแล้วจริงแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้บอกเลขหน้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการโทรไปรบกวนใช่เลขหน้าของคุณเอ๋ก็มี13เหมือนกันใช่เหมือนกันหนักหนาสาหัสพอสมควรเพราะว่า13นี่2ครั้งใช่ตรงนั้นบางครั้งเนี่ยเจอปัญหาแล้วมันจะทับซ้อนกันแนะนำว่าค่อยๆแก้ทีละปัญหานะใช่ค่อยๆ คิดค่อยๆทำแล้วคุณจะผ่านมันไปได้เองเนาะตรงนั้นจะเริ่มนะครับคุณเอนะครับอันนี้พอสมควรนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้ามีคำถาม SMS มาได้ที่4642828นะครับเราจะตอบสดๆให้กับท่านผู้ชมตอนนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณก้อยรออยู่ค่ะคุณก้อยผลรวม37คุณก้อยเลขท้าย2729ค่ะโอ้โหคุณก้อยเลขที่37เป็นเลขของความพิพาทบาดหมางนะครับคุณก้อยเลขนี้เนี่ยคือผลรวมเนี่ยมันออกมาชั้นคุณต้องหนักแน่นนิดนึงใช่คือตรงนั้นก็คือเป็นเลขของเขาเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรนะชีวิตมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ความพยายามและอดทนเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณก้อยเพราะว่าเลขของคุณมันค่อนข้างที่จะ
อาจจะต้องพบเจอกับอุบัติเหตุฉับพลันได้นะครับนั่นคือภาพรวมอย่าประมาทนะคะใช่อย่าประมาทเลยตรงนั้นนะแล้วมาดูสีท้ายสีเดียวท้ายด้วยก็คือ2729ใช่2729นะเป็นเลขของไม่สมหวังนะเป็นเลขไม่สมหวังผิดหวังตลอดใช่ผิดหวังตลอดอย่าหวังอะไรสูงมากนะใช่ตรงนั้นลำบากเนอะมันจะพัดพรากสิ่งที่ของที่ตนเองรักด้วยหมายเลขความทุกข์มันจะเกิดขึ้นง่ายใช่จากการที่พัดพรากสิ่งอันเป็นที่รักใช่ตรงนั้นเธอและอย่างหนึ่งเรามาเจอ29ด้วย29เนี่ยมันเป็นเลขเหมือนกับ27เลยอะเธอผิดหวังโดดเดี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นเลขของคนติดยศเลขนี้เนี่ยคือทำอะไรมันจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเหมือนกับเลข27เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนำคุณก้อยลองหาเบอร์อีกสักเบอร์หนึ่งเข้ามา มาใช้ดูนะครับตรงนี้มันอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นได้เพราะว่านี่คือความหมายของเลขที่อธิบายไปว่าความหมายแต่ละคู่มันเป็นยังไงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก้อยถ้าเจออุปสรรคมากๆถ้าอยากจะเปลี่ยนเบอร์ก็ลองดูนะครับลองดูลองพิจารณาดูเปลี่ยนเบอร์สนใจเบอร์อะไรขึ้นมาก็ลองสอบถามผู้รู้นะแล้วก็ลองหาเบอร์ใหม่เข้ามาดูเผื่อมันจะมีอะไรดีๆขึ้นตรงนั้นนะตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านเนาะฉันเกิดมาว่าทำไมฉันมีกรรมทำไมฉันทุกข์ใจจังเลยวิธีแก้กรรมส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือเราบอกทำยังไงครับวิธีการแก้กรรมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคือเวลาทำบุญทำทานทำบุญแก้กรรมเนี่ยคือทำบุญด้วยหลอดไฟแว่นตาหรือว่าเติมน้ำมันตะเกียงตรงนี้นะมันจะช่วยลดเราเขาเรียกอะไรนะผ่อนหนักเป็นเบาของสำหรับคนที่มีกรรมในชีวิตคุณจะได้สว่างสวยใช่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการทำบุญแก้กรรมนะฮะตรงนั้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะตรงนั้นอ่ะแล้วสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ล่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะวิธีการทำบุญแก้กรรมสะเดาะเคราะห์แก้กรรมตรงนี้ก็คือทำบุญบ่อน้ำปล่อยปลาหรือว่าแทงน้ำคือบ่อน้ำไม่ใช่เป็นว่าเราจะไปขุดน้ำคืออะไรที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับเรื่องเก็บกักน้ำหรือว่าช่วยเหลือเขาในทางที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในการน้ำเนี่ยอันนี้ทำไปเถอะมันจะส่งเสริมให้กันกับชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์แล้วมีข้อแม้อย่างสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อย่าเลี้ยงสัตว์ที่เขานำไปฆ่าอันนั้นคือเป็นค่อนข้างที่ว่าจะไม่สนับสนุนเพราะว่ามันจะทำให้กรรมของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนาะอ่ะวันอังคารสำหรับคนวันอังคารนะฮะสิ่งที่จะต้องทำบุญแก้กรรมที่คือทำให้ในทางค่อนข้างที่ว่าถ้าที่ปรึกษาผู้รู้มานะนี่วิธีทำที่ค่อนข้างที่จะถูกฉลกสำหรับคนที่เกิดวันอังคารให้ทำบุญสังฆทานนะแล้วก็ทำบุญกับบิดามารดาตรงนั้นแล้วก็คืออย่าบิดามารดาใช่คือพระอรหันต์ในบ้านใช่ตรงนั้นแล้วก็ให้ปลูกต้นขนุนที่หน้าบ้านตรงนั้นน่าจะมีคนสนับสนุนแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้คือไม่ยอมด้วยดีไหมครับก็ดีตรงนั้นฮะนี่คือ3วันก่อนนี่คือเราบอกไปแล้วคือวันอาทิตย์จันทร์อังคารเนาะตรงนั้นอันนี้สำหรับคนที่ทุกข์ว่าวิธีการทำแก้กรรมจะทำยังไงให้ชีวิตดีตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นอันนี้เราเป็นการชี้แนะสำหรับบุคคลที่กำลังคิดว่าอยากจะทำบุญแก้กรรมอยากทำบุญสะเดาะเคราะห์ตรงนั้นนะครับเราบอกไปแล้วนะ3วันโอเคเอามาท่านที่3สำหรับคุณน้อยภาพรวมผลรวม48สำหรับคุณน้อยอ่าฮะ4ตัวท้าย8781ค่ะ8781เนาะ Infinity มากเลยค่ะคุณน้อยค่ะใช่เป็นเลขของความหลงผิดทุกครั้งที่เราจะบอกอยู่เสมอว่าเลข48เป็นเลขของความหลงผิดนะครับระวังคำพูดให้มากๆตรงนี้ทำอะไรเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้ง่ายเพราะคำพูดของเราเองเราจะเกิดศัตรูเพราะปากเราเองนะฮะผู้ใหญ่ไม่ชอบแล้วผู้ใหญ่ถ้าทำงานอ่ะผู้ใหญ่ไม่เมตตาผู้ใหญ่มักจะดองผลงานหรือว่าจะกดเราให้เราแบบเราอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเลข48เป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนี่คือความหมายของเลข48นะไม่ได้หมายว่าทุกคนที่ใช้แล้วต้องเป็นแต่ความหมายของตัวเลขมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะสูญเสียเงินเสียทองอยู่เรื่อยๆตรงนั้นนะครับแล้วอย่าเชื่อคนง่ายเธอสมัยนี้สังคมนี้เนี่ยเชื่อใจค่อนข้างยากบางครั้งเรารู้หน้าไม่รู้ใจพิจารณาให้มากขึ้นพิจารณาใคร่ครวญตั้งสติให้ดีค่ะตรงนั้นนะเราระวังให้ดีอ่ะแล้วก็มาดูภาพลักษณ์คือ87 87คือ4ตัวท้าย4ตัวท้าย87มันเป็นเลขของอาญาของสังคมนะคะคือหลงของผิดเป็นชอบคือตรงนั้นน่ะคือทำอะไรขึ้นมาเนี่ยซื่อเฟ้ยชื่อเหยากงหลุน
ถูกผิดสังคมเป็นผู้ตัดสินใช่ตรงนั้นอย่าเชื่อคนง่ายเพราะโอกาสที่คุณจะโดนหลอกมันมีสูงมากและคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอมทุกข์ด้วยนะครับในความหมายของหมายเลขไปสเก็ตเนี่ยคุณจะอมทุกข์นะทำอะไรขึ้นมามันหาความสุขทางด้านจิตใจไม่ได้เลยแล้วมันตกท้ายด้วย81อีกเพราะว่าเลขของคุณน้อยเนี่ยคือ4ตัวท้าย8781เนี่ยนะมันเป็นเลขของความอับเฉามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายทุกสิ่งทุกอย่างผูกพันการเงินไปเร็วมาเร็วนะฮะรักอะไรไม่แน่นอนคือสรุปภาพรวมคุณน้อยเนี่ยเหมือนกันกับคุณอะไรนะคุณก้อยเลยถ้าเป็นไปได้แนะนำให้หาเบอร์อื่นมาเสริมดูอีกนิดนึงนะมันจะทำให้แบบอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นโทรหาพี่อ้วนละกันเอาได้ยินดีให้คำปรึกษานะเบอร์โทรอะไรครับ0928805624นะครับตรงนั้นแล้วก็คุณดีเอาทำบัญชีอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดสนใจเกี่ยวกับเรื่องบัญชีก็โทรได้ที่0อะไรคะ0865143139รับรองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวงจรของธุรกิจเนี่ยเมื่อถึงจุดสูงสุดมันก็จะถดถอย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 จนถึงจุดต่ำสุดปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าต่ำสุดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะทั่วโลกพอต่ำสุดแล้วเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูเฟื่องฟูขึ้นมาตรงนั้นนะคะโอเคถ้าใครจะจดทะเบียนบริษัทหรือวางแผนในการดำเนินธุรกิจปรึกษาดิฉันได้ค่ะ0865143139จดทะเบียนบริษัทห้างส่วนร้านค้าภาษีมูลค่าเพิ่มขอใบอนุญาตต่างๆตอนนั้นอย่าลืมนะติดต่อคนเดียวได้เมื่อสักครู่มี SMS เข้ามาที่ลงท้ายที่44ตัวท้ายนะครับ09993ตัวคือมี93ตัวตรงนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีเลขตัวที่3เนี่ยมันจะมีเลขตัวที่3เข้ามาด้วยนะครับคือไม่แน่ใจว่าเป็นเลข3ใช่ไหมตัวนี้ SMS ก็คือเมื่อกี้มองไม่ชัดเนาะแต่ว่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นเลข3 99เนี่ยถ้าเปิดเป็นทะเบียนรถเนี่ยต้องประมูลเลขสวยเผลอบางทีเนี่ยราคารถกับราคาป้ายทะเบียนพอกันเลยถ้าเกิดนั้นบอกน้องไปเมื่อกี้สักครู่นี้นะ SMS นะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปแล้วอย่าหลงตัวเองมากจนเกินไปเพราะมันจะมีเลข3อยู่ในตัวที่3เนี่ยมันทำให้คุณแข็งกร้าวเกินไปมันทำให้คุณมั่นใจในตัวเองสูงมากเกินไปแล้วถ้าหลงอะไรคือหลงแบบควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ตรงนั้นเนาะเพราะตอนนั้นรหัสเบอร์ตรงนั้นก็คือระวังนิดนึงคือระวังเกี่ยวเรื่องความคิดของตนเองแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองระวังตรงนั้นนิดนึงนะเพราะว่า0แล้วก็มา9แล้วก็99ตรงนี้เนี่ยก็คือในความรู้สึกส่วนตัวแล้วอยากให้ทำอะไรแล้วมีสตินิดนึงอย่าหลงตัวเองแล้วฟังคนอื่นบ้างเพราะว่ามี93ตัวตรงนั้นน่ะถ้าเป็นนั้นขึ้นมาก้าวหน้าเดินหน้าแล้วก็ก้าวหลังก้าวไปยังอยู่กับที่อยู่กับที่ใช่ตรงนั้นนะฮะก้าวหน้า9ก้าวหลัง9ใช่ตรงนั้นก็คือแล้วมันมีเลข3ตัวที่3เท่าที่ดูนะมันจะทำให้เราเนี่ยมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปแล้วหลงอะไรก็คือหลงแบบเต็มที่นะอ่ะส่วนมาต่อมาอีก SMS อีกเรื่องนึงคือเขาถามว่ามีเลขอะไรบ้างที่ช่วยเสริมเรื่องงานผมเกิดวันพฤหัสครับคุณชื่อคุณสุชาติเนาะสำหรับเรื่องการเรื่องงานตรงนี้เนี่ยก็คือการงานเราถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องการงานจะทำให้ครอบครัวเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ลำบากจนไปเรามาเน้นอยู่ที่ตัว4224ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า4ตัวท้ายนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องการงานอีกเบอร์นึงเลยค่ะค่ะตรงนั้นนะ0615932442จ้ะตรงนั้นก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องการงานเห็นคุณอ้วนบอกว่าเป็นเลขเฮงมหารวยเลยนะคะจ้ารวยจริงๆรวยมากๆนะคะ60ล้านเนี่ยเฉียวไปก็เฉียวมาเฉียวไปก็เฉียวมาเพราะฉะนั้นคุณชาติภาพรวม10ตัวนะคุณชาติลองไปหาดูถ้าไม่อยากลำบาก10ตัวให้ได้51 56หรือ65คือนับไปเลยนะครับตัวเลขมันจะมี10ตัวบวกไปเลยนะครับให้ได้นะครับ51 56หรือ65ตรงนี้ไม่ได้10ตัวแล้วนะคะดิฉันขอแนะนำคุณชาติเพิ่มนิดนึงนะคะคุณชาติเนี่ยเคยได้ยินทฤษฎีสวอตไหมฮะว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองนิดหนึ่งในการที่จะประสบความสำเร็จใช่ SWOT S ก็คือจุดเด่นในตัวเรามีจุดเด่นอะไรดึงเอาออกมาใช้ O คือจุดด้อยในตัวเอง SWW เนี่ย Weakness จุดด้อยของตัวเองพยายาม
ปรับปรุงมันปรับปรุงใช่ไหมปรับปรุงในสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นคือ opportunity โอกาสจังหวะเราต้องมีความสามารถไว้ก่อนพอโอกาสมาถึงเราต้องรีบลงมือทำใช่เลยตรงนั้นอย่าลืมนะส่วนอุปสรรคเราต้องฝ่าฟันมันใช่ตรงนั้นเราก็ต้องมุมานะตรงนั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จใช่นอกจากมีเบอร์โทรศัพท์ที่ดีแล้วใช่เราต้องพยายามด้วยตรงนั้นอย่าลืมนะครับคุณชาติสี่ตัวท้าย4224หรือ4542แล้วภาพรวม10ตัวคือ515665นี่นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเกี่ยวกับเรื่องเหมือนดิฉันเลยค่ะจ้าตรงนั้นนะคุณชาติเนาะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเนี่ยดิฉันฝ่าฟันมา 4-5 ปีเลยนะคะยังไม่เจ๊งสักทีหนึ่งอุ้ยหยาบคายอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมนะมีคำถาม SMS มาที่4642828เราก็จะมาตอบสดๆให้กับอย่างเช่นคุณชาติเนี่ยนะครับเราจะตอบให้ดูนะครับช่องทางรับชมของเรานะครับทั่วโลกเลยก็คือโทรมาที่อะไรเอ่ยจ้าโทร1-800-694-5145ถ้าชมเนี่ยชมจาก www.thaitv8.com thaitvh.com ตรงนั้นนะอย่าลืมนะคุณน้อยค่ะคุณน้อยนะคะรวมเนี่ย48อ่ะฮะที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ใช่นะคะนันค่ะเดี๋ยวเราผลรวมที่40เรามาดูคุณนัน766ค่ะจากภาพรวมนะคะ40เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวนะครับเนื่องจากว่าเลข4เนี่ยเป็นเลขของดาวพุธนะครับสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องด้านการเจรจานะครับน้ำทะเลที่กว้างใหญ่ก็คือเลข0คือดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับ40เป็นเรียกกับการสื่อสารฉับไวทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาถ้าทำงานเป็นเซลล์เนี่ยจะค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่เรามาดู4ตัวท้ายสิเธอ7766อือหือ77เป็นเลขดับเบิ้ลทุกนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดติดตามชมเรามาตลอดจะบอกอยู่เสมอนะครับว่าเลข77เนี่ยเป็นเลขดับเบิ้ลทุกถึง2เท่านะครับและอย่างหนึ่งมันจะมีเขาเรียกอะไรอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเราบ่อยๆนี่คือความหมายสำหรับของเลขนะไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่ใช้จะเป็นแต่เนี่ยมันแบบว่าความหมายของเลขที่เราครอบครองตรงนี้เนี่ยคือมันจะทุกเพิ่ม2เท่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับจะเข้ามาหาเราแล้วมาเบียดบันมาเบียดเบียนเราอยู่เสมออยู่นะครับเราต้องมีความอดทนนิดนึงและอย่ายำเกรงต่อสิ่งที่มันไม่ดีนะครับคือเราต้องกลัวในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าเข้าไปหาตรงนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอถึงเวลานั้นขึ้นมาเราจะต้องดูนิดนึงว่าอะไรที่ควรไม่ควรนะครับแล้วก็66เนี่ยจะลุ่มหลงง่ายลุ่มหลงง่ายแล้วก็มีโลกีมาเข้ามามากมายตรงนี้นะครับอย่าหลงมัวเมานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกคุณนันนิดนึงว่าถ้าเป็นไม่ได้หลีกเลี่ยงแล้วก็ทำใจให้ดีนะครับอย่าไปหลงมัวเมาแล้วอย่าเห็นผิดเป็นชอบนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะมีเบอร์ดีๆขึ้นมาก็ลองหาเบอร์ที่ผมแนะนำเหมือนสักครู่ที่คุณชาติที่ SMS เข้ามานะครับพบกันช่วงหน้าช่วงหน้านะครับเราจะมาตอบบ้านเลขที่มั่งแล้วบ้านเลขที่แล้วเราก็จะมาบอกด้วยว่าสำหรับคนที่เกิดวันพุธจะต้องแก้กรรมได้อย่างไรตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับThis is James, and this is my first trip in Thailand. I was only supposed to be here for 1 week. I thought it was going to be my best vacation ever. Last night, someone took my bag. This is what Thailand's left me. I hate this place. I hate Thailand. I have my phone, but I need my bag.Calm down. No, I'm not gonna calm down. I'm helping you. Well, just fucking hurry up. That's fine. No one can help me. Hey, are you okay? Do I look okay? I don't have any money. ไม่เป็นไรสงสารIt's okay. Take it. How could I trust Thai people? พี่เห็นกระเป๋าสีน้ำเงินไปประมาณขนาดนี้ไหมคะ Blue bag. I
มีใครหาอะไรเจอไหมคะไม่เจอเลย but I was wrong ไปนอนก่อนไปหาพาสปอร์ตเจอแล้วค่อยกลับ sleep I don't have any money เฮ้ย it's okay ไปนอนที่บ้านไม่เป็นไรAnd from that day, my life changed forever. You, sleep here tonight. Mosquito Terminator. Shower here. In here? No. Aap naam. Aap naam. Living in Thailand, you need to be flexible. Hey! Hey, Nancy. Hey!What? I learned the way of the Buddhist. I became a teacher. Nose. Not. Arm. Arm. And being taught at the same time. What does this mean? Narak. Narak. Cute. Cute. So beautiful. The view on me. The view. You're not beautiful. You're Narak. I almost forgot that I lost my bag.Hey man, is that your? Where'd you find it? Ling man ao pai. Monkey, you know. How much do I owe you? No worry.No money, no problem. No friend, no problem. This is what Thailand gave me. No, not the bag. Friends. I once said I hated Thailand. But that's because I didn't know Thailand well enough.This is my first and only time in Thailand. But who knew how long that first time was? Enjoy, go and see what you can find. And the only thing to do is to make it that little bit longer. Babe, แป๊บนึง กำลังขาวคือทะเล I've been in Thailand 2 years. And I wake up at home every day. Hello, this is James. And this is my first and only time.In Thailand.Jua Number นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามอยากจะสอบถาม SMS มาได้ที่4642828นะครับเราสายสดนะครับอ่าฮะ029423319ทั่วโลก1869694545ค่ะโอเคนี่คุณจักรค่ะคุณจักรใช่ไหมค่ะบ้านเลขที่นะคะผลรวม24เลขตัวเดียวคือ6นะครับ2+4=6บ้านเลขที่นี้นะคะถ้าเป็นเลขที่6นะครับ
คือเขาเรียกว่าเป็นเลขค่อนข้างถ้าเป็นเลข6เป็นเลขค่อนข้างที่จะดีนะครับบ้านนี้เนี่ยจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจจะมีเรื่องหยุมหยิมมีเรื่องกุ๊กกิ๊กกระเรียมมันน่ารักดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับการที่ทำให้บ้านนั้นมีความสุขสำหรับบ้านเลขที่นี้คือบอกคุณจักรนิดนึงคือเป็นเลขที่มันจะมี8ดวง2ตัวนะครับตรงนั้นสำหรับบ้านคุณจักรเนี่ยเปิดโล่งให้ลมผ่านนะครับตรงนี้มันจะทำให้บ้านได้น่าอยู่แล้วก็อืมใช่แล้วมันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บตรงนี้ไม่เข้ามาเบียดเบียนเราตรงนั้นเพราะก็และอย่างนึงคือใช่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดมันเงียบมากจนเกินไปแล้วก็หาเสียงเบาๆขึ้นอย่างเช่นมีกระดิ่งให้ลมพัดเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันจะเสริมเขาเรียกอะไรเสริมสร้างสง่าบ้านให้ดูดีแล้วก็น่าอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณจับบ้านเลขที่เพราะคุณจักรมันจะมีเลข8เบิ้ลอยู่2ตัวเนาะเพราะฉะนั้นเปิดบ้านให้โล่งเลยทําให้บ้านนั้นน่าอยู่ทําให้สงบเซ็งอย่าให้มันเงียบมากจนเกินไปตรงนั้นนะครับเพราะว่า8มันเลขที่เขาเรียกว่าอะไรนะเธออินฟินิตี้และ2อันก็คือมันคือว่ามันจะนําในสิ่งที่ตรงนี้ไม่ดีเข้ามาแต่ภาพรวมออกแล้วมันเป็น6ตรงเนี้ยมันทําให้บ้านมีปกติสุขได้เพราะฉะนั้นทําอย่างที่บอกนะครับเอามาคนที่บ้านหลังที่2คุณนุชค่ะบ้านเลขที่เนาะรวมเนี่ย13จ้ะตรงนั้น1บวก3ก็เป็น4โอเคถ้าสำหรับบ้านเลขที่นี้นะครับมันจะรวมผลรวมแล้วมันจะได้13เพราะฉะนั้นบ้านเลขที่นี้เนี่ยจะทำให้คุณเขาเรียกว่าการพูดคุยการสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบฉับไวเกินและบางครั้งเนี่ยมันจะสร้างปัญหาได้เพราะคำพูดของตัวเองเพราะฉะนั้นเราควรปลูกต้นไม้ไว้รอบๆ บ้านมันจะสร้างฮวงจุ้ยทำให้หน้าอยู่ดีขึ้นตรงนั้นละครับและอย่างหนึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยดีขึ้นตรงนั้นละครับและอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆเลยว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กๆในเนาะมีเด็กอ่ะพูดง่ายๆถ้ามีเด็กขึ้นมาเนี่ยจะทำให้บ้านน่าอยู่และน่าเอ็นดูยิ่งขึ้นและจะทำให้บ้านหลังเนี้ยมีสง่าราศีดูดีมากเพราะว่าบ้านของคุณนุชเนี่ยรวมแล้วได้13แต่ถ้ามาเลขเป็นตัวเดียวแล้วมันคือเลข4ตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงบ้านหลังคนที่อยู่บ้านหลังนี้สติค่อนข้างที่จะดีนะฮะสติสัมปชัญญะค่อนข้างที่จะดีฉลาดปราดเปรื่องทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าดีถ้ามีเด็กมาด้วยเนี่ยมันจะทำให้บ้านน่าอยู่ดีขึ้นอ้าวโอเคเด็กเขามีเสน่ห์ในตัวเองใช่ตรงนั้นเด็กมีเสน่ห์ในตัวเองตรงนั้นเนาะมีเสน่ห์ในตัวเองทุกคนอืมแล้วเสิร์ชค่ะคุณเสิร์ชนะคะผลรวมบ้านเลขที่เนี่ย23 23 2 บวก 5เลขตัวเดียวคือ5เพราะฉะนั้นเลขตรงนี้บ้านที่อยู่ตรงนั้นนะภาพรวมที่ของคุณเสิร์ชรวมแล้วมันจะเป็นเลข5ตรงนี้เนาะก็คือนอกจากนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยคือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะทำให้บ้านผู้ที่อยู่บ้านหลังนี้ประสบความสำเร็จง่ายยิ่งขึ้นนะฮะและอย่างหนึ่งคนที่มีบ้านเลขที่5มักจะอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดถ้าเป็นอิสลามก็อยู่ใกล้สุเหร่าตรงนั้นหรือว่าสถานศึกษาตรงนั้นแต่ระวังนิดนึงนะครับระวังอะไรที่มันไม่ดีที่สะทกสะท้อนเข้ามาเนี่ยเราต้องวางเฉยเป็นถ้าเราไม่รู้จักวางเฉยไม่เป็นเราไปรับตรงนั้นเข้ามามันจะทำให้บ้านไม่น่าอยู่ตรงนั้นนะครับและอย่างหนึ่งคือสิ่งที่อยากจะบอกคุณเสิร์ชใช่ไหมเธอตรงนั้นเนี่ยคุณเสิร์ชคือพูดง่ายๆเลยว่า เรามีวิชาความรู้เรามีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยเราบอกคนอื่นเข้าไปมันเหมือนเป็นการเสริมเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มพลังสำหรับกับตัวเองสร้างบุญบารมีกับตัวเองบ้านหลังนั้นก็จะมีคุณอนันต์สำหรับคุณด้วยนะครับตรงนี้สำหรับเหมือนมีดเหมือนดาบยิ่งลบยิ่งลับก็ยิ่งคมยิ่งลับก็ยิ่งคมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราจะมาดูว่า SMS เขาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีไหมคะที่เบอร์โทรศัพท์จะเสริมทุกเรื่องทั้งความรักงานเงินชื่อคุณสสิได้เลยอยากได้งานอยากทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างบ้านเงินรถแฟนคนรักไปหาภาพรวม10ตัว36และ4ตัวได้ Everything success ใช่ไปหาเลยนะคุณสาสิภาพรวม10ตัวให้ได้36แล้ว4ตัวท้ายให้หา3651มาคุณได้มารับรองคุณจะสบายแน่คุณจะประสบความสำเร็จนี่คือตัวเลขสำหรับบ้านรถยนต์ที่ดินความรักแต่จะหายากสักนิดหนึ่งนะคะคุณสาสิเนาะตรงนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืม SMS มาที่4642828สอบถามมาเราจะตอบสดให้ตรงนั้นนะครับอ่ะมาบ้านอีกหลังหนึ่งตรงนั้นนะคะคุณพาค่ะคุณพาเนาะผลรวม20 20 260ก็ได้2อือฮึโอเคบ้านเลขที่นี้นะฮะก็คือพูดง่ายๆเลยนะครับว่าผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้านสังเกตดูนะครับคนที่ลงบ้านเลขที่ใดก็แล้วแต่ผมจะบอกเลยว่าเอาบอกท่านผู้ชมนิดนึงบ้านเลขที่เงียนดูเลยหน้าบ้านเราจะมีบ้านเลขที่เขียนเอาไว้ถ้าบ้านเลขที่เนี้ยนะครับรวมกันนะครับสมมติว่าเลขที่อย่างยกตัวอย่างขออนุญาตเปิดเผยนิดนึง
563/24นะครับ563/24ก็คือเราบวกกัน5บวก6เป็น11บวก3เป็น14บวกอีก2เป็น16ตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วล่ะใช่นี่คือภาพรวมของประเทศ2จ้ะคุณพาสบายใจได้เราจะเป็นใหญ่จ้ะตรงนั้นจะผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงควรจะตกแต่งหน้าบ้านมีบ่อน้ำเล็กๆสักนิดนึงจะทำให้บ้านน่าอยู่แล้วก็สงบเยือกเย็นจะดึงดูดทรัพย์เข้าบ้านด้วยนะคะบอกให้เลยคือว่าซ้ายบ้านของเราเนี่ยจะดีที่สุดในการที่เราจะวางบ่อน้ำคือเราอยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยเวลาเราหันหน้าเข้าบ้านเลยเนี่ยเราก็เดินเราเอาไว้ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับตรงนั้นมันจะทำให้หน้าบ้านเนี่ยร่มเย็นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเธอห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยที่ดีตรงนั้นนะครับมันจะทำให้หน้าอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นนะครับโอเคนะครับตรงนี้เลี้ยงปลาหางนกยูงก็ได้ใช่เลี้ยงง่ายถ้าเกิดเราจะใส่ปลาลงไปเพื่อแก้เคล็ดเรื่องเคราะห์กรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพานะรับทราบแล้วเนาะที่คุณพา SMS มาถามอ่ะก่อนที่เราจะติดเบรกไปเราจะมาบอกอีกวันนึงคือวันพุธตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับวันพุธเราจะมาบอกวันพุธนะฮะวันพุธสำหรับคนที่เกิดวันพุธวิธีแก้กรรมคือปล่อยปลาทั้งหมด17ตัวนะครับต่างกันนะครับปลาทั้งหมด17ตัวนะฮะปลาทั้งหมด17ตัวอย่าลืมนะครับซึ่งที่ผมบอกเลยว่ากับข้อแรกก็คือคนที่เกิดวันอะไรนะเธอที่บอกไปแล้วคือคนที่เกิดวันจันทร์ตอนนี้เรามาเกิดวันเรามาบอกวันพุธนะวันพุธต้องระบุเลยก็คือ17ตัวเดี๋ยวจะมีคำถามว่าอะไรปลาอะไรบ้างคือปลาหมอก็ได้นะครับปลาไหลก็ได้ใช่ปลาหมอปลาไหลพวกนี้ปลาได้หมดเลยนะครับและอย่างนึงก็คือน้ำดื่มไฟฉายนะครับตรงนั้นแล้วก็หมั่นสร้างกุศลในสิ่งที่ดีนี่คือการทำบุญแก้กรรมนะครับนี่คือผมสิ่งเขาเรียกอะไรนะสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาหาเราเฉพาะตัวบุคคลและวันที่ผมกล่าวไปเนี่ยคือเพราะว่าท่านผู้รู้อาจารย์ต่างๆก็แนะนำผมมาผมก็เลยนำมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตรงนั้นไปนะครับตรงนั้นอ่ะอีกวันนึงวันพฤหัสตรงนั้นสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันครูใช่สำหรับวันครูเลยนะว่าแบบวันครูวันครูตรงนี้นะครับก็คือวันครูเนี่ยวิธีแก้กรรมนะครับก็คือหมั่นทำบุญเขาเรียกอะไรนะไตรจีวรนะครับตรงนั้นแล้วทุกๆ3เดือนทุกๆ3เดือนเลยนะครับก็คือทำบุญด้วยหนังสือนี่คือเป็นสิ่งที่ดีฮะเขาเรียกว่าเป็นการให้ความรู้โดยเฉพาะให้ธรรมะยิ่งประเสริฐมากจากหนังสือสวดมนต์ก็ได้ค่ะตรงนั้นนั่นแหละค่ะคือวันพฤหัสต้องทำบุญด้วยไตรจีวรแล้วก็ทุกๆ3เดือนนะฮะทำบุญด้วยหนังสือนะคะหรือว่าถวายเงินเนี่ยเพื่อจะนำไปซื้อหนังสือเพื่อให้ความรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ว่าคุณต้องมีพิมพ์ใหม่แล้วก็เอาไปบริจาคซื้อมาคุณอ่านก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปบริจาคจ้ะตรงนั้นเนาะตรงนั้นก็เหมือนอย่างเช่นถ้าเขาเรียกอะไรนะเราได้ความรู้แล้วด้วยแล้วเราก็มอบความรู้ส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยตรงนั้นเนาะตรงนั้นอ่ะมี SMS เข้ามาว่าบ้านเลขที่209อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะ9บวก0ก็ได้ก็2แล้วก็บวก9เอ้ย2บวก0เท่ากับ2 2บวก9เท่ากับ11 1บวก1เป็น2เหมือนกับบ้านคนนี้ก็ผู้หญิงใช่ค่ะเพราะผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้านนะคะอีกอย่างนึงคือพลังของน้ำจะทำให้บ้านเมืองของคนแล้วคุณวีเป็นเจ้าของบ้านด้วยใช่เขาชื่อวีค่ะไม่ใช่วีค่ะเพราะฉะนั้นเอาน้ำไว้หน้าบ้านอย่างที่ผมบอกกับคุณพาไปนะครับสักครู่นะครับมันจะทำให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตรงนั้นแล้วก็ใจเย็นๆถือว่าเรามีอำนาจในบ้านนะเธอผู้หญิงมีอำนาจในบ้านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราก็พยายามทำในถูกที่ควรกันแล้วกันแบบเราไม่ต้องไปแน่นอนอยู่แล้วล่ะถูกต้องไหมคะว่าทำไมผู้หญิงจะไม่เป็นใหญ่ทำไมคะเย็นนี้จะกินข้าวมั้งกินก็ผู้หญิงก็ต้องหุงให้เราเหรอคะใช่จ้ะตรงนั้นนะคะตกลงเป็นผักบุ้งไฟแดงเดียวพอนะเอาผักบุ้งไฟแดงอย่างเดียวเลยใช่ไหมตรงนั้นนะโอเคอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน SMS มาหาเรานะครับ4642828เราจะตอบคำถามอย่างนี้มีคำถามมาเราจะตอบให้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการบัญชีติดต่อคนเดียวได้ที่086
5143139ครับตรงนั้นหรือเลขเฮงมหารวย0615932442จากตรงนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคำถามไม่ครบถ้วนโทรมาปรึกษาอ้วนได้นะครับ0928805634ยินดีตอบคำถามหลังไมค์ถ้ามีข้อสักถามอะไรเราจะตอบบ้านเลขที่คุณชาติเขารออยู่แล้วค่ะบ้านคุณชาตินะครับตรงนั้น14อ่ะฮะ1บวก4ก็บ้านใครนะครับบ้านคุณชาติคุณชาติค่ะทำไมครับภาพรวมเท่าไหร่คะคุณ5เหมือนกันเลยค่ะตรงนั้นนะครับเหมือนกับคุณเสิร์ชใช่ตรงนั้นนะคะอย่าลืมนะครับคือตรงนี้ก็คืออธิบายไปแล้วสำหรับคนที่อยู่มีบ้านเลขที่5เหมือนคุณเสิร์ชเลยเหมือนกันเลยนะจะอยู่สถานที่ใกล้ศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นถ้าเป็นคนพุทธก็วัดสุเรานะอิสลามก็คือสุเราสถานศึกษาตรงนั้นนะครับให้ความปลอดภัยในครอบครัวก็คืออีกอย่างหนึ่งคือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในบ้านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในบ้านจะช่วยเสริมสง่าบะคาราสง่าราศีบารมีคนที่อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดีเหมือนอย่างที่อธิบายไปแล้วตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าสำหรับคุณชาติแนะนำนิดนึงคือของคุณชาติเนี่ยระวังนิดนึงเธอจะบอกให้เลยว่าเพราะมันจะมีทับหนึ่งมีเลขหนึ่งสองตัวอย่าคิดอะไรเกินตัวแล้วอย่าหวังอะไรมากจนเกินไปมันจะทำให้คุณผิดหวังแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจะทำให้คุณเนี่ยวิตกกังวลมากจนเกินไปตรงนั้นเพราะว่ามันจะทำอะไรเกินตัวแล้วจะเกิดผลเสียด้วยซึ่งภาพรวมของบ้านเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ดีเดินทางในสิ่งดีแล้วมันจะมีอะไรดีเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับคุณชาติตอนนี้แล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ผมค่อนข้างหายดีแล้วนะตอนนี้เป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นไป596นี่ครับเห็นหรือเจอตอนนี้นำมาบอกท่านผู้ชมทางบ้านด้วยอย่าลืมนะครับของเราราคาไม่แพงจ้า100เม็ดแค่200บาทใช่100เม็ดแค่200บาทมีออยเสร็จมาบอกข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจก็โทรหาอ้นได้0928805624รับรอง1กระปุกก็จะส่งทาง SMS ให้ตอนนี้ยอมรับว่าหายแล้วกินคู่กับยาหมอนะใช่กินคู่กับยาหมอมาเดือนตรงนั้นนะครับแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงเช่นเดิมเหมือนเดิมตรงนั้นก็คือเป็นสมุนไพรแท้ๆก็คือนำมาบอกกล่าวท่านผู้ชมด้วยนิดนึงถ้าสนใจอย่าลืมที่0928805624เป็นเห็ดหลินจือแท้ๆเลยครับแค่เม็ดละ2บาทเพราะว่าข้างในเรามองไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุขภาพร่างกายตับไตหัวใจม้ามปอดถุงน้ำดีเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเรากินอย่างอื่นแพงกว่านี้เยอะแต่นี่เราบริโภคเห็ดหลินจือเพื่อบำรุงสุขภาพเราแค่เม็ดละ2บาทวันหนึ่ง4เม็ดตกแล้วแค่ไม่ถึง10บาทเพื่อสุขภาพเราที่ดีตรงนั้นอย่าลืมนะครับอ้วนบางปานนำข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมอ่ะมี SMS เข้ามาตอนนี้ก็คืออีกเบอร์นึงครับ0954969669เป็นอย่างไรบ้างครับตรงนั้นเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนและดีนะครับบอกเลยว่าคือแล้วถ้าเปลี่ยนต้องเป็นเบอร์อะไรเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็คือพอใช้ได้อยู่แล้วคือตรงนั้นแต่ให้คุณระมัดระวังเรื่องวาจาระมัดระวังเรื่องการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเอาอารมณ์ไปที่ตั้งอย่าเอาอารมณ์ไปที่ตั้งเลยคิดก่อนที่จะพูดใช่ทุกอย่างนะฮะมันค่อนข้างที่จะพออยู่แล้วคำพูดเนี่ย มันจะเป็นนายคุณตอนที่คุณพูดออกไปแล้วใช่ตรงนั้นสติสตังต้องให้ดีด้วยนะครับก็คือภาพรวมตรงนี้ค่อนข้างที่จะพอได้เอาผมบวกรวมให้ดูกันนะ9บวก5เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก3เป็น33 33บวก9เป็น42 42บวก6เป็น48 48บวกหกก็เป็น54 54บวกอีก9เป็น60เท่าไหร่นะตรงนั้นอ่ะคือยอมรับเลยว่าเบอร์นี้ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับก็คือดีอยู่แล้วอีกอย่างนึงคือขอให้คุณใช้สติตรงนั้นให้ค่อนข้างที่จะดีและชัดเจนนิดนึงนะครับตรงนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับผมแนะนำนิดนึงเลยว่าแนะนำเลยนะครับว่าแสดงว่าคุณคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบว่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายและเป็นคนที่จะเขาเรียกอะไรนะมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเอเดมเอสมาเนี่ยว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแสดงว่านิสัยเนี่ยชอบอะไรใหม่ๆหรือเปล่าใช่ตรงนั้นชอบอะไรใหม่ๆตรงนั้นนะฮะอย่าเอาเป็นว่าถ้าแนะนำอยากเปลี่ยนใช่ไหมอยากรวยอยากเก่งอยากเลิศคือฉันจะไม่มองใครฉันไม่ยอมเสียเปรียบใครแนะนำให้ไปเอา4245เข้ามานะครับ4ตัวท้าย4245ภาพรวม10ตัว
ช่นกันคำตอบอยู่4245มันจะทำให้คุณเป็นคนที่ว่ามั่นใจในตัวเองแล้วอยู่กับที่ไม่ออกนอกลู่นอกทางคือจะทำอะไรก็ไม่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรล่ะเธอเกินตัวเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าเกินตัวเกินไปแต่ยืนยันว่าเลขนี้ก็ดีอยู่แล้วใช่ตอนนั้นก็โอเคนะใช้ได้อยู่สำหรับคุณสสินะครับใช่ซื้อสัตว์สีไหมคะตอนนี้โอเคนะครับตรงนั้นชัดเจนนะครับตรงนั้นถ้าข้องใจอยากจะให้ชี้แจงละเอียดตรงนั้นโทรมาถามได้นะครับหลังไมค์ตรงนั้นนะครับเพราะว่า095เลข5มันเป็นเลขของเขาเรียกอะไรเป็นเลขที่อยู่กึ่งกลางแล้วก็มาเจอกับเลข4เลข4มันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับอันนี้เป็นบัตรประชาชนใช่ไหมฮะตรงนั้นอ่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบัตรประชาชนคุณนันเนี่ยก็13หลักผลรวม31เลขตัวเดียวคือ4ครับบัตรประชาชนเลยใช่ไหมครับตัวนี้เรามาดูหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนันก่อนเลยนะครับคุณนันถอดออกมาแล้วซึ่งเป็นเลขอะไรนะเป็นเลข4เนาะ ID card เนี่ยก็คือ13หลักจะติดตัวคุณเลข4ของคุณนันเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลยเนาะตรงนั้นผลรวมแล้วเนี่ยเลข4มาแล้ว31 3บวก1ก็เป็น4จะเป็นที่รักของคนผู้สูงอายุสำหรับคุณนันหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนถอดมาแล้วเป็นเลข4นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนใช่ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ว่าคือผู้ง่ายมีคนคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลานะครับกตัญญูเอาใจพ่อแม่เคารพคนดีนับถือคนแก่อ่าฮะเซียวซุนฟูมูจุนเซียนจึงเหลาจ้ะมันเป็นเลขของความสำเร็จด้วยเนาะตรงนั้นเลขนี้เป็นเลขของความสำเร็จด้วยตรงนั้นนะคะระวังนิดนึงอย่าให้เพศตรงข้ามมาหลอกเราได้เพราะว่าบุคคลของคุณนันเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความหวังแล้วก็มาหลอกลวงเพื่อที่จะกันโชคเอาทรัพย์สินหรือทำให้เราเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นคุณนันต้องระวังตัวไว้นิดนึงนะครับนี่คือเลขของตัวนี้มันเอาความงามในตัวของมันใช่ตรงนั้นใช่เพราะว่าหมายเลขของคุณนันสี่ตัวท้ายเนี่ยมันจะมี84ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเสียทรัพย์ได้ง่ายอย่าลืมนะครับตรงนั้นคุณนันอ่ะมาเรามาดูคุณแพรวคุณแพรวนะครับเรามาดูคุณแพรวผลรวม55 55เลขหนึ่งตรงนี้55เป็นเลขเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะฮะประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ยากแต่อย่าลืมนะครับว่าเรื่องเงินทองก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยนะครับอย่าลืมว่าอย่าให้ความช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปคำโบราณที่เขาพูดว่าเตี้ยอุ้มค่อมตัวของตัวเราเองเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดนะคะเราอย่าไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะโอกาสที่คุณจะเสียทรัพย์สินได้อยู่ตลอดเวลานั้นมีแน่นอนนะคุณแพรวนะครับอย่าลืมนะครับหากไม่พอใจใครแล้วขึ้นมาเนี่ยอย่าไปสนใจเขานะฮะและอย่างหนึ่งอย่าไปยอมอยู่ใกล้เขาเพราะว่าคำพูดบางครั้งมันอาจจะย้อนกลับมาหาเราค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียรู้เขาได้ง่ายๆนะครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับตรงนั้นคุณแพรวนะฮะอ่ะมาเลขที่9ไม่ใช่คุณน้อยคุณพรมผลรวมคือคุณ36รวมกันแล้วจะเป็นเลข9เนาะเป็นเลข9แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของคนคนนี้ของคุณตรงนี้นะครับคือจะทำงานด้วยมันสมองคุณจะมีวาทะในการพูดจานะครับคุณมีชื่อเสียงค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ระวังให้ดีนะครับอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปโดยที่ไม่ฟังใครคุณมีพรสวรรค์ที่ดีอยู่แล้วอยู่ในตัวคุณเองนะครับแต่มีข้อเสียนะคือบางครั้งรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรไม่ดีแต่คุณอดไม่ได้นี่คือระวังนะมันเป็นอันตรายนะครับครบถ้วนนะครับตรงนั้นดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ใช่ตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมนะ SMS เข้ามานะครับ4642828เราจะตอบคำถามสายสดจะฮะตรงนั้น02-942-3319ทั่วโลก 1,800-694-5145 ค่ะอย่าลืมนะครับ Facebook รับชมรายการสดได้พิมพ์คำว่า 4H8 ตรงนั้นนะครับเข้าไปแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่เลยนะครับตรงนั้นอย่าลืมครับติดตามชมเราได้ทุกวันอังคารเวลา 10:00-11:00 เป็นประจำนะครับกับอ้วนบางปาและเดียวบางพีเราจะมีเนื้อหาสาระมาฝากท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลาทุกวันอังคาร 10:00 อย่าลืมนะครับเราพบกันวันอังคารหน้าจะหมดเวลาแล้วเหรอใช่ค่ะยังคิดถึงท่านผู้ชมอยู่เลยตรงนั้นยังคิดถึงท่านผู้ชมอยู่เลยตรงนั้นนะแต่ว่าเรื่องด้วยเวลาของเราเนี่ยมันมีจำกัดแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วจริงๆอย่าลืมติดตามชมเราได้ทุกวันอังคารนะครับเรามาพบกันวันอังคารหน้านะครับวันนี้นะครับเนื้อหาสาระดีๆฝากท่านผู้ชมไว้แล้วอย่างครบถ้วนอย่าลืมนะครับวันอังคารหน้าพบกันอีกนะครับกับรายการจั่วนัมเบอร์วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ